ข่าวด่วนกับทุกคนตอนนี้นะครับผมอิมก็กำลังเดินทางไปสู่บ้านแพงแล้วเย่เมื่อเช้านี้เกิดเอาไว้ว่าอุ้มอิมใช้2ช่องทางขวาเพื่อเบี่ยงขวาและอยู่บนถนนราชพฤกษ์เจวีแล้วก็ดีเจออฟแอฟนะครับตอนนี้ก็คือพวกเราอยู่ด้วยกันหมดแล้วขับต่อไปบนถนนราชพฤกษ์อีก5กิโลเมตรจริงหรือเปล่านะได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงนะเออเน่เจอพี่ออฟแอฟแล้วนี่อ่ะให้ดูแวบนึงแต่ทุกคนเราไปลุ้นดูนะว่าเจวีจะมาหรือเปล่าเจวีสังกะสีเหล็กนะครับแล้วก็อุ้มอิมจะเอารูปของอุ้มอิมนะครับขึ้นเลยนี่คือของแจกครับจากแม่ฮักไม่ประสงค์ออกนามนะครับก่อนอื่นเลยอุ้มอิมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแม่ฮักน้องอุ้มอิมเป็นบ้านแพงด้วยนะครับที่ได้มอบสิ่งนี้ให้กับแฟนคลับในงานนะครับทุกคนก็ไปรอเอาหน้างานไปรอลุ้นรับเอาหน้างานนะว่าอุ้มอิมจะมีกิจกรรมอะไรทุกคนเล่นคือแบบโอ้โหไม่อยากอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วนะครับมีถุงผ้านะครับแล้วก็มีเสื้อสวยงามมากน่ารักมากแล้วก็ใครที่ได้รับรางวัลจากพวกเราเนี่ยรับรองว่าสนุกแน่ๆไปกับเหล่าพี่ๆดีเจนะครับเนาะก็ต้องบอกว่าครั้งแรกเลยเนาะพี่แอฟพี่แอฟก็คือครั้งแรกเลยที่ได้ไปปิดวงนะครับบ้านแพงนะครับเนาะครั้งแรกแล้วก็พี่ๆอุ้ยหันกล้องเร็วมาก ไม่เห็นใครเลยก็ต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยนะครับอุ้มอิมเนี่ยเคยไปแล้วนะครับหลายครั้งแล้วแต่ว่าเจวีกับพี่แอฟเนี่ยยังไม่เคยไปนะครับเขาก็อยากจะไปเห็นบรรยากาศการปิดวงว่ามันจะโอ้โหสนุกจะม่วนจะจอยเหมือนที่อุ้มอิมเนี่ยสปอยเอาไว้หรือเปล่านั่นแหละสิอีก3กิโลเมตรใช่ทางออกเข้าสู่ออกทางขนานพี่ๆเขาเนี่ยจะเอนจอยไหมนะครับกับการที่จะไปแบบปิดวงครั้งนี้นะครับแล้วก็หนึ่งสิ่งเลยคือพวกเราทำงานด้านนี้อยู่แล้วเนาะเป็นดีเจนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยก็ต้องจะไปดูงานด้วยเหมือนไปดูงานนะเพราะว่าเราจะต้องมาพูดในรายการอีกนะครับกับการเปิดตัวของหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับซึ่งต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆนะฮะทุกคนแล้วก็โอ้โหปะทะเลยนะคือเวทีเนี่ยตั้งข้างกันเลยแล้วแพลนเนี่ยมิ้มคิดว่านะเขาก็น่าจะมีการแบบว่าโชว์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเสร็จแล้วก็จะมาเป็นโชว์ของสาวน้อยลำเพลินโชว์อะไรอย่างนั้นต่อนะครับทุกคนนะก็มารอติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะมีของแจกได้รับของแจกจากอุ้มอิ่มแน่นอนนะครับพ่อแม่FCที่ไปส่วนใครที่ดูในกลุ่มปิดนะครับหรือตอนนี้ใครกำลังเข้ากลุ่มปิดเนี่ยรีบเข้าไปเลยเพราะว่าหนึ่งเลยถ้าไปออกันเนี่ยในของวันพรุ่งนี้แอดมินอาจจะดึงเข้ากลุ่มเนี่ยช้านะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยรีบเข้าไปตอนนี้เลยนะคือโหมีโชว์ใหม่อุ้มอิ่มด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เลยนะครับบอสโจเนี่ยเปิดนะครับเปิดรอเปิดตัวนางเอกในวงใหม่ด้วยสาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมที่จะเข้าไปในกลุ่มปิดนะครับแล้วก็วันนี้อุ้มอิ่มเนี่ยเดินทาง500กว่าโลนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตามช่องด้วยออฟเทนวันนี้นะครับแล้วก็เจวีสังกะสีเหล็กพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยเนาะนะครับเข้าไปติดตามไว้เลยรับรองว่ามีคอนเทนต์แน่นอนนะครับไปกดติดตามไว้ตอนนี้เลยนะฮะเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเนาะวันนี้อาจจะลงข่าวน้อยนะครับเพราะว่ามิ้มก็ต้องเตรียมตัวด้วยวันนี้ก็ได้รับเสื้อนะครับอีกหนึ่งโหถุงปุ๋ยเลยต้องเรียกว่าถุงปุ๋ยเลยนะจากแม่ฮักไม่ประสงค์ออกนามนะครับทุกคนขอเล่าอีก600เมตรใช้ทางออกเข้าสู่ออกทางขนานวันนี้ได้เจอแม่ฮักเนาะขอมิ้มขออนุญาตเรียกว่าแม่ฮักแล้วกันเนาะเป็นคนที่ไม่อยากออกตัวหรือว่าไม่อยากออกประสงค์ออกนามใดๆทั้งสิ้นเลยว่าตัวเองเนี่ยทำของสิ่งนี้ให้กับน้องนะครับซึ่งคุณแม่เนี่ยจริงๆคุณแม่บอกว่ามอบในตัวแทนอุ้มอิ่มเลยลูกเหมือนกับว่าอุ้มอิ่มเนี่ยทำไปให้น้องเลยนะครับให้น้องแจกอะไรแบบนี้คือคุณแม่พูดแบบนี้เลยนะครับแต่อุ้มอิ่มเป็นคนที่แบบว่าคือในเมื่อใช้ทางออกเข้าสู่ออกทางขนานแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอินทราวาสก็ได้อะไรแบบนี้ต้องให้คุณแม่เขามีตัวตนด้วยนะครับก็โอ้โหคือเห็นแล้วเนาะถึงความรักความแพงของคนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอินทราวาสรักแบบไม่ได้หวังผลประโยชน์มุ่งหน้าทางเหนือไปตามถนนราชพฤกษ์ทุกคนไม่อีก400เมตรใช้ทางออกเข้าสู่ราชพฤกษ์ฟรอนเทเจอร์คุณแม่ก็ได้หรือใช้ทางออกเข้าสู่ราชพฤกษ์ฟรอนเทเจอร์ในวันที่ปิดฤดูกาลเนี่ยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยเพราะว่าแต่ไม่รู้ว่าแม่เขาจะรับหรือเปล่าแต่แม่บอกว่าแม่ไม่รับแม่อยากอายขับต่อไปอีก3กิโลเมตรถามชื่อ
ก็ไม่บอกนะครับแต่ว่ามีแชทอยู่ที่คุยกันกับอุ้มอิ่มแต่ว่าเราก็มุ่งหน้าทางเหนือไปตามถนนราชพฤกษ์เดินทางต่อไปบนถนนราชพฤกษ์อีก 1.5 กิโลเมตรถ้าคุณแม่ได้ดูคลิปนี้เนาะทราบว่าคุณแม่ดูคลิปอุ้มอิ่มทุกคลิปเลยดูตลอดนะครับก็ขอบคุณด้วยจริงๆแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับอุ้มอิ่มก็ฝากทุกคนนะครับดูคลิปด้วยเนาะแล้วก็ฝากดูด้วยว่าเจ๊หวีจะไปจริงหรือเปล่าเจ๊หวีตกรถหรือเปล่าทำไมเจ๊หวีตกรถอ่ะนะครับทุกคนวันนี้ไม่เห็นเจ๊หวีเลยอ่ะนะครับเห็นแต่พี่แอฟขับรถเนี่ยนะฮะทุกคนนะวันนี้เราจะไปพักที่นครราชสีมาก่อนนะครับ1วันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวจะไปทำมาลัยอะไรด้วยแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากเห็นภาพประวัติศาสตร์ของน้องอุ้งอิ๋งนะครับซึ่งพรุ่งนี้มาลัยเงินล้านนะครับล้านแตกแล้วด้วยแล้วที่สำคัญไม่ใช่ล้านเดียวแน่นอนอุ้งอิ๋งคิดว่าเกือบเฉียดเกือบ2ล้านนะครับเพราะว่าโอ้โหแม่ที่โอนมาเนี่ยยิบย่อยอีกนะครับเยอะมากๆแล้วก็อุ้งอิ๋งคิดว่านะครับพรุ่งนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์แล้วก็จะเป็นข่าวใหญ่ทั่วประเทศแน่นอนนะครับทุกคนสำหรับวันปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยสื่อมาเยอะแน่ๆนะครับเนาะช่องดังๆต่างๆเนาะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องด้วยกันแล้วกันเนาะ1ปีที่ผ่านมาน้องก็โอ้โหทำความดีมาโดยตลอดนะครับรักษาภาพลักษณ์ตัวเองแล้วก็พัฒนาผลงานของตัวเองมาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะครับไม่เคยทำให้พ่อๆแม่ๆ FC แฟนคลับเนี่ยผิดหวังสักครั้งนะครับอย่างออกเพลงมาก็โอ้โหติดหนึ่งได้มาแรงทุกเพลงนะครับฮิตฮอตทุกเพลงนะครับทุกคนอันนี้ก็ด้วยความฝึกฝนของตัวน้องเองนะครับทุกคนเนาะก็ดีใจกับน้องด้วยจริงๆโอ้โหมาลัย1ล้านนะทุกคนเยอะมากๆวันนี้เราเห็นว่าทีมงานหลังบ้านกำลังเร่งมืออยู่แล้วโอ้โหคนทำแบบประมาณเกือบ 30-40 คนอ่ะพี่แอฟคือเขาช่วยกันทำแล้วมันไม่ได้น้อยไงมันเยอะมากนะครับก็มารอติดตามกันเนาะว่ามาลัยจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งพ่อการชัยนะครับได้ชวนอุ้มอิ่มขึ้นไปบนเวทีไปมอบแต่ไม่รู้ว่าอุ้มอิ่มจะไปขึ้นไปหรือเปล่านะเพราะว่าอุ้มอิ่มก็แบบว่าเหมือนกับให้คนอื่นดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเราก็แบบรอดูสถานการณ์ก่อนว่าถ้าพ่อการชัยแบบจังหวะนั้นนะครับแล้วก็อุ้มอิ่มเจอพ่อการชัยแล้วพ่อการชัยดึงขึ้นไปก็คือจะขึ้นไปแต่ว่าถ้าไม่ใช่จังหวะนั้นก็อาจจะไม่ได้ขึ้นไปอาจจะไม่ได้เข้าไปหาพ่อเลยเพราะว่าให้คนอื่นดีกว่าให้พ่อฮักน้องดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาฝากทุกคนนะครับว่าจะเป็นอะไรยังไงพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดของบอสโจยมนินด้วยนะครับอย่างทีมอิ่มพูดเอาไว้เสมออุ๊ยเสียงใครกระแอมอ่ะอุ๊ยเสียงใครกระแอมอ่ะเจ๊หวีตกรถนะครับทุกคนเจ๊หวีไม่รู้ว่ามาหรือเปล่าก็ต้องฝากติดตามด้วยนะครับเนาะอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับพรุ่งนี้โพสต์เอาไว้เมื่อคืนนี้เนาะสำหรับทางด้านพ่อโจนะครับโพสต์เอาไว้ในชุมชนนะครับว่าถ้าไม่มีพ่อโจในวันนี้นะครับก็ไม่มีอุ้มอิ่มเหมือนกันเนาะก็ขอบคุณพ่อโจด้วยนะครับที่ทำให้ช่องอิ่มแบบโตเร็วมากนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้พ่อโจก็มาคอมเมนต์ด้วยนะครับก็ตามนั้นเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับมันจะมีอาจจะมีบางคนเนาะอันนี้คนก็ส่งมาให้อิ่มดูเหมือนกันก็จะมีบางคนที่พูดว่าอุ้มอิ่มเนี่ยไม่พูดถึงศิลปินคนอื่นเหมือนถึงว่าพูดถึงศิลปินคนอื่นน้อยนะครับอาจจะมองว่าบางคนมองว่าอุ้มอิ่มห่วงยอดวิวหรือเปล่าถึงพูดแต่อุ้งอิงนะครับจริงๆแล้วไม่นะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าอุ้มอิ่มพูดถึงคนอื่นแล้วทัวร์มาลงคนนั้นก็ทำให้อุ้มอิ่มไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่าไม่อยากให้เกิดการดราม่าเกิดขึ้นนะครับเหตุผลนี้เลยหลักๆนะครับเนาะก็ตามนี้เลยที่อุ้มอิ่มเนี่ยไม่อยากจะพูดคนอื่นที่พูดแล้วมีดราม่าครับทุกคนที่พูดแล้วทำให้ทุกคนต้องมาด่ากันอะไรอย่างเงี้ยวิมก็เลือกที่จะไม่พูดดีกว่านะครับก็สำหรับคนที่คิดแบบนี้ก็ตามนั้นเลยก็ตามนี้เลยนะครับก็โฟกัสน้องแล้วก็บอสโจนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเจวีมาหรือเปล่านะครับทุกคนนะ โอเคนะครับไปแล้วนะครับพี่แอมบ๊ายบาย